สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงการเดินทางตอนนี้มองไปข้างหน้าแล้วฝนมันฟ้าครึ้มดำเราก็เลยต้องกางผ้าใบใหม่เพื่อไม่ให้กระเป๋าเรามันเปียกซึ่งข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้ว่าเราห้าลำนะครับช่วงต่อไปทำเวลาเลยMemang tidak padan dan tidak sepadan Aku anak kampung, tiada pelajaran Kuli-kuli sahaja, memang tidak padan Cantik bakau itu, banyak yang tergoda lagi orang kaya Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan Rumahku pun tiadaซึ่งเรากำลังพิจารณาดูว่าเราจะไปฟุตบอลหรือว่าจะไปกองตะเกียงดีซึ่งตอนนี้ลมที่นี่มันแรงมากก็ดูสภาพอากาศสภาพลมว่าคนที่จะเดินทางไปที่นี่ครับตอนนี้นะครับทีมเราทีมงานทำไม่ได้เลยนะครับทั้ง14ชีวิตนะครับกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะสุกรนะครับวันนี้เราเปลี่ยนกำหนดการเล็กน้อยนะครับเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นว่าคืนนี้เราจะไปนอนกันก่อนที่เกาะสุกรหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่นะครับที่เหลือที่ยังอยู่ในเต็นท์ครับเดี๋ยวคนที่ไม่ตื่นก็จะตื่นกับปูลมเนี่ยครับAdapun apa punya, apalagi belanja mau bayar kalian kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda.Cantik lagi menawan Janganlah kau cari Lelaki macam saya Engkau memang cantik Nanti kau menyesal Tiada guna Nanti kau menyesal Tiada guna ความเดิมของตำบลเกาะสุกรที่ความเป็นมาก็คือเป็นสมัยก่อนตำบลเกาะสุกรของเราซึ่งมีหมูป่าเยอะชาวบ้านจะปลูกแตงโมปลูกข้าวเนี่ยไอ้พวกสุกรเถื่อนพวกนี้มันจะกัดกินหมดตอนหลังมันก็ไหว้น้ำหนีไปบ้างคนบนฝั่งมันก็ล่าไปบ้างสุดท้ายมันก็ไม่มีจากเกาะสุกรก็เหลือเป็นเพียงตำนานเท่านั้นแต่ตอนนี้บางนักบวชหรือว่านักเผยแพร่ศาสนาเขาจะเปลี่ยนชื่อจากเกาะสุกรมาเป็นเกาะชุโกชซึ่งเป็นความหมายที่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้สร้างเกาะสุกรนี้มาและประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลาม 90% อิสลามประชากร 2,500 กว่ามีอยู่4หมู่บ้านครับมี1กำนันและก็มี3ผู้ใหญ่บ้าน
ับเวลาก็เที่ยงวันของวันจันทร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2555นะครับชุดครั้งนี้จะบอกว่าเราไม่รู้ล่วงตามที่ใจคาเมร่าลุยกำหนดไว้นะครับเพราะว่าอยากใจจริงเราจะไปเยือนเกาะตะเกียงนะครับอยู่ลิบลิบไปออกไปนะครับแต่ด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจก็ไม่สามารถไปเยือนได้เชิญแล้วนะครับทริปหน้าเราจะได้มีโอกาสไปที่เกาะตะเกียงเขาลูกนั้นออสมีความรู้สึกยังไงการมาทริปครั้งนี้ก็นะด้วยความทุกคนตั้งใจนะจุดหมายของเราอีกไกลแต่ว่าวันนี้มาไม่ถึงแต่ว่าทำดีละไม่เป็นไรแค่นี้ก็เดี๋ยวเผื่อละของการได้ออกเรือกับคาเมร่าเลยรู้สึกยังไงการมาทริปนี้ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆถึงไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังไว้มันก็สุดยอดแล้วในแง่หนึ่งแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังมีหวังที่ว่าจะไปเกาะตะเกียงทีหนึ่งโอเคครับเต็มอยากจะบอกว่าความรู้สึกในการมาทริปในครั้งนี้เนี่ยเราจะพลาดเป้าหมายที่สำคัญของเราคือเกาะตะเกียงที่อยู่ฝั่งนู้นแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่จุดมุ่งหวังและความคาดหวังของเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ได้เราพวกเราได้มาร่วมตัวในครั้งนี้เนี่ยนะครับทีมงานเคมร่าทุกคนถือว่าเต็มที่และเต็มร้อยจริงๆเราก็อยากจะไปแต่ว่าเจ้าของเรือนะไม่กล้าจะพาเราไปเพราะลมมรสุมตะวันตกพัดผ่านเข้ามาแต่เกาะตะเกียงนะครับผมคิดว่าก็ยังคงอยู่ในใจของเราที่ต้องไปให้ถึงจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่ประทับใจถึงแม้ว่าฝนฟ้าอาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่ก็ยังถือว่าจัดอยู่ในภาพแห่งความทรงจำและความสุขของพวกเราคาเมร่าลุยทุกคนครับย่าได้ลงเรือเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากท่าเรือของเกาะสุกรนะครับเพื่อไปเทียบท่าที่ท่าเรือตาเซนะครับมุ่งหมายของเราก็คือเดินทางกลับบ้านจากสวัสดิภาพ